การใช้งานาภาษาไทยบน macOS เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแล้วก็เซตอัพง่ายด้วยในเวอร์ชั่นที่มันเป็น OS อย่างพวก Snow Leopard อะไรเงี้ยนะครับจะเซตอัพง่ายมากนะครับวิธีการนะครับให้เข้าไปตรงนี้ครับ System Preferences จากนั้นเลือก Language Text เวลาที่เราลง ตัว OS ครั้งแรกเวลาที่เราเปิดเครื่องมาเราจะเห็นว่ามันถามนู่นถามนี่นะครับแล้วมันจะมีอช่วงหนึ่งให้ให้เลือกว่าเราจะใช้ภาษาอะไรเป็นหลักก็เราก,ก็เลือกภาษาไทยนะครับทีนี้มันก็จะเป็นออเดอร์มันก็จะขึ้นมาไทยขึ้นมานะครับภาษาไทยขึ้นมาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าถ้าเกิดว่าตัวโปรแกรมที่มันอรองรับเมนูภาษาไทยหรืออะไรเงี้ยนะครับมันจะ แสดงผลเป็นภาษาไทยให้นะแต่ตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสมากแล้วก็ตรงนี้อันนี้ผมแถมอีกนิดนึงก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มันจะเรียงลําดับชื่อไฟล์นะครับในไฟล์เดอร์ว่าจะเรียงลาดับจากอะไรนะครับอันนี้ก็เราคือเรียงลําดับตามภาษาไทยนะเป็นอัลฟาเบตภาษาไทยก่อนนะครับทีนี้เราข้ามมาตรงนี้นะอินพุตซอสตอนที่เราจะพยายามใช้คีย์บอร์ดภาษาไทย พิมพ์ภาษาไทายเข้าไปเนี่ยตอนแรกมันจะยังไม่ยอมให้ให้เราพิมพ์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ไดเซ e ตว่า Input ของเราเนี่ยเป็นภาษาไทายได้บ้างนะครับตอนแรกที่มันเป็น d e f a u l t มามันก็จะเป็น US นะครับ US เนะี่ย US นะครับเป็นติ๊กข้างหน้าทีนี้เราก็จะให้มันอินพุตภาษาไทายได้ด้วยเราก็เลือกตรงนี้ครับไทย จากนั้นนะครับมาดูตรงนี้ว่าเวลาที่เราจะสลับภาษาเราจะใช้อะไรในการสลับตรงนี้มันก็บอกเลยนะครับว่าเป็น Command Space นะครับ command s p เ c e bar เนี่ยได้ดูนะครับตรงข้างบนนี้มันมันมันโชว์แล้วผมติกนี้เห็นไหมครับเวลาที่ผมกด Command Space bar ์ทงตรงนี้มันจะเปลี่ยนนะครับเราก็สามารถที่จะ Input ภาษาไทยเข้าไปได้หรือเป็นภาษา,ษาอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ให้เราให้มันโชว์ไว้นะครับมันจะได้รู้นะครับติ๊กงนี้ไว้มันจะได้แสดงไอ้ตรงนี้ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวผม เวลาที่เราทํางานแล้วเนี่ยมันจะงงนะครับก็คือให้เห็นว่าตอนนี้เราใช้ภาษาอะไรอยู่นะครับพอเสร็จแล้วก็ปิดไปตอนนี้เราก็พิมพ์ภาษาไทยได้ละเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับผมเลือกแอปพลิเคชันขึ้นมาเลือกแอปพลิเคชันอะไรบางตัวขึ้นมาเป็นเท็กเอดิตแล้วกันนะครับที่มันใช้พิมพ์ภาษาไทยอย่างตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับผมพิมพ์นี่ชื่อผมภาษาไทยนะครับไอ้ภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้ก็ผมสลับ คีย์บอร์ดนะครับป๊บเห็นไหมครับผมใช้ c ค m มมา Spacebar แล้วก็เป็นภาษาไทยได้ <c oughs> นะครับทีนี้ถ้าเกิดแบบว่าด้วยความรวดเร็วนะครับอยากจะกลับไปกลับมาโดยไม่ต้องกด c ค m มมา Spacebar มันเสียเวลาในขณะที่มันเป็นภาษาไทยอย่างนี้นะครับ,รบถ้าผมกดแ a p ล็อกปุ๊บมันจะสลับเป็นภาษาอังกฤษทันทีเลยเห็นไหมครับตัวส,สเสือเนี่ยมันคือตัว L นะครับพอผมปล่อยมันจะเป็นสอสเสือ นะครับแคปล็อกนะครับแคปล็อกอาจกดตัว K บ้างตัว K ในภาษาไทยมันจะเป็นสระอา A, นะครับผมกดนี้อ่านะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งไอตัว COMMAND SPACE BAR แล้วก็ตัว CAP ล็อกถ้าเกิดว่าเราอยู่ในหมดภาษาไทยแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษยอย่างรวดเร็วนะครับก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรยุย่งยาก